พบหมอรามาช่วงนี้นะคะไอเดียชีวิตดีค่ะวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะมาฝากกันด้วยค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเห็นกันบ้างผ่านทางภาพยนตร์หรือการ์ตูนเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหุ่นยนต์เปลี่ยนบทบาทใหม่แล้วนั่นเองนะคะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นในประเทศไทยที่โรงพยาบาลรามาเป็นแห่งแรกเลยนะครับที่เรานำหุ่นยนต์นี้มาช่วยในการผ่าตัดนะครับแล้วก็เอาชนะข้อจำกัดของมนุษย์นะครับทำให้คนไข้ได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาการผ่าตัดนะครับมีความเป็นมายังไงน่าสนใจไหมครับน่าสนใจมากค่ะไปติดตามกันดีกว่าค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยตอนแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจริงๆเขามีการพัฒนากันมาตั้งแต่ปี2000แล้วนะครับเมื่อปี2006เนี่ยได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาคือช่วงประมาณปี2549นะครับชื่อครั้งแรกเนี่ยถูกตั้งชื่อว่า Spy Assist นะครับคำว่า Spy Assist หมายถึงว่าช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังตอนแรกมีประโยชน์ในการช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังครั้งแรกครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงเกือบ10ปีนะครับก็ทำให้หุ่นยนต์นี้มีความสามารถในการผ่าตัดสมองได้ด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้ในที่สุดก็เลยมีชื่อว่าเรเนซองส์นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยในการผ่าตัดสำหรับประสาทสัญญาแพทย์นะครับโดยเฉพาะการผ่าตัดสมองการผ่าตัดกระดูกสันหลังลักษณะการทำงานของมันเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ระบบขนานนะครับหุ่นยนต์ระบบขนานเนี่ยก็คือมีอุปกรณ์2อุปกรณ์ที่วางขนานกันแล้วก็อุปกรณ์2อันนี้จะขยับโดยมีแขนกลเชื่อมระหว่าง2อันนี้พอไปการขยับปุ๊บมันก็จะสามารถไปยังทิศทางต่างๆได้นะครับมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณทิศทางนะครับจากภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของกระดูกสันหลังมาที่คนไข้นะครับเสร็จแล้วก็สามารถกำหนดเป้าและแนวทางการใส่สกรูได้อย่างแม่นยำนะครับความแม่นยำของมันเนี่ยได้ระดับถึง 99.7% หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาในครั้งแรกเนี่ยช่วยในการผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นหลักนะครับโดยปัญหาส่วนใหญ่ของการผ่าตัดกระดูกสันหลังนี่ก็คือการใส่สกรูเข้าไปที่กระดูกสันหลังการใส่สกรูเข้าไปที่กระดูกสันหลังเนี่ยถ้าไม่มีความแม่นยำเนี่ยโอกาสที่จะไปตัดเส้นประสาทไขสันหลังหรือแม้แต่เส้นเลือดเนี่ยซึ่งจะทำให้คนไข้พิการหรือเสียชีวิตได้นะอัตราความเสี่ยงเนี่ยใน100รายเนี่ยอาจจะมี10ถึง40รายที่มีความเสี่ยงที่จะโดนแน่นอนนะครับในขณะที่หุ่นยนต์ตัวนี้มาแก้ปัญหานี้คือมันจะทำให้การใส่สกรูเข้าไปที่กระดูกสันหลังของคนไข้เนี่ยแม่นยำมากขึ้นเกือบ 100% เรียกว่าแทบจะไม่มีเลยไม่มีสัก1รายเลยที่จะพลาดเป้าทำให้สกรูเนี่ยไปตัดเอาเส้นประสาทไขสันหลังหรือเส้นเลือดได้ข้อที่2เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ช่วยในการผ่าตัดสมองเช่นเนื้องอกในสมองตำแหน่งเล็กๆนะครับก้อนขนาดน้อยกว่า3เซนติเมตรที่อยู่ในเนื้อสมองการผ่าตัดใส่ขั้วไฟฟ้าเข้าไปในตำแหน่งของสมองที่ควบคุมการทำงานพิเศษเช่นโรคพาร์กินสันนะครับโรคลมชักนะครับหรือโรคจิตบางชนิดซึ่งต้องการความละเอียดในระดับ1มิลลิเมตร3มิลลิเมตรหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทำให้ได้เพราะนั้นสรุปก็คือว่าประโยชน์ของหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือทำผ่าตัดสมองก็ได้ทำผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยก็ได้ครับผมอย่างที่เรียนไปให้ทราบครับว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยสัญญาแพทย์ให้ทำงานได้แม่นยำขึ้นให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้นนะครับย่นระยะเวลาในการใส่สกรูจากเป็นชั่วโมงเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่10ถึง20นาทีเท่านั้นเองในการใส่สกรู1ระดับลดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทไขสันหลังแล้วก็หลอดเลือดครับผมหุ่นยนต์นี้ไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองนะครับประสาทสัญญาแพทย์เนี่ยจะเป็นคนควบคุมนะครับแต่ว่ามันจะช่วยเหมือนกับว่าทำทางไว้ให้แล้วก็กำหนดเป้าไว้ให้นะครับสัญญาแพทย์ก็แค่ทำตามที่มันกำหนดไปให้เท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องผ่าตัดกันเราจะได้เห็นภาพของหุ่นยนต์อย่างชัดเจนครับเชิญครับพอเราผ่านหน้าจอล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะเป็นรายชื่อคนไข้เราก็จะมาเลือกคนไข้พอเลือกคนไข้ได้ปุ๊บเราก็มาที่อันนี้ครับมันเป็นทัชสกรีนนะเสร็จแล้วเราก็มาวางแผน
planning อยู่ที่ของการวางแผนว่าเราจะทำผ่าตัดลักษณะยังไงเสร็จแล้วเราก็ลากก็ขยับสเต็ปถัดไปจะเห็นว่ากระดูกของสันหลังคนไข้งอมากเลยเห็นไหมครับแล้วเราก็ใส่ข้อมูลคนไข้ลงไปอ่ะแล้วเราก็ให้ไซส์มันได้ว่าเราอยากได้ไซส์เท่าไหร่ให้ไซส์6ความยาวเพิ่มขึ้นไปอีกสัก55มั้ยอ่ะยาวไป55ก็เหลือสัก50มั้ยทั้ง2อันเลยแล้วก็มาดูว่าสกรูเข้ามาในแนวที่เราต้องการไหมก็ทำให้มันให้เห็นเลยว่าสกรูกำลังปักเข้าไปอยู่ในกระดูกที่เราต้องการไม่ได้หลุดออกนอกเป้าช่องกระดูกที่มันมีรูอย่างเงี้ยมันก็ยากในการที่จะใส่สกรูครับเราก็ต้องถ้าเราไม่มีเครื่องมือเนี่ยโอกาสที่สกรูมันจะเข้าไปตัดเข้าใจปะเนี่ยมันจะเข้าไปตัดอันนี้เป็นช่องไขสันหลังถ้าไม่รู้เนี่ยสกรูก็จะเข้าไปตัดช่องไขสันหลังไปโดนเส้นประสาทอย่างเงี้ยหรือหมิ่นไปโดนอย่างเงี้ยก็มีปัญหาแล้วคนไข้ก็บาดเจ็บแล้วอาจจะเดินไม่ได้หรือปวดหลังเราก็ต้องมาปรับใหม่ให้สกรูมันห่างออกจากรูเนี่ยครับให้สกรูออกห่างจากรูนี้เนี่ยผมก็จะเอาหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมาวางบนหลังคนไข้ใช่ปึ้งแล้วมันก็จะขยับเพื่อจะหาตำแหน่งสกรูให้บนหลังคนไข้แค่นั้นเองในอนาคตถ้าทำสมองไอ้ตรงนี้ก็จะไปอยู่ที่สมองไปอยู่ที่หัวใช่มันจะหาวิธีการของมันก็คือเอา GPS ก็คือคล้ายๆหลักการของ GPS เอาแผนที่มาบวกกับความเป็นจริงแล้วก็ชี้ทางให้เราไปหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้เราวางแผนนะครับให้สัญญาแพทย์เนี่ยวางแผนการใส่สกรูได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็ปลอดภัยโดยที่ไม่เข้าไปตัดช่องไขสันหลังหรือเส้นประสาทหรือแม้แต่หลอดเลือดที่อยู่ด้านหน้าของตัวกระดูกสันหลังนะครับความแม่นยำของมันเนี่ยมีความแม่นยำถึง 99.7% นะครับแล้วก็ลดระยะเวลาในการใส่สกรูลงจากเป็นชั่วโมงเนี่ยลงเหลือเป็น 20-10 นาทีเท่านั้นเองที่สำคัญก็คือลดการได้รับรังสี X นะครับในระหว่างที่เรากำลังใส่สกรูลงไปได้อย่างมากอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนะครับความปลอดภัยของมันทำให้ทั้งผู้ป่วยแล้วก็สัญญาแพทย์ที่ทำการผ่าตัดเนี่ยได้รับความปลอดภัยสูงนะครับที่สำคัญก็คือผู้ป่วยเนี่ยได้รับประโยชน์จากตัวหุ่นยนต์นี้อย่างมากนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวหุ่นยนต์นี้ยังสามารถที่จะไปใช้ผ่าตัดสมองได้ด้วยในอนาคตซึ่งเราคงจะต้องระดมทุนในการที่จะจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการทำผ่าตัดสมองนี้ต่อไปในอนาคตครับด้วยวิสัยทัศน์ของท่านคณบดีและด้วยความเมตตาของหลวงพ่อวัดพระปฐมเจดีย์นะครับพระพรหมเวทีทำให้โครงการนี้สำเร็จแล้วก็ทำให้เรามีหุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยตัวนี้นะครับสำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้อย่างแม่นยำช่วยให้คนไข้เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับเราตั้งกองทุนไว้นะครับชื่อว่ากองทุนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทสัญญาศาสตร์ไว้ที่มูลนิธิรามาธิบดีนะครับแล้วก็ระดมเงินบริจาคนะครับเพื่อที่จะจัดซื้อหุ่นยนต์ตัวนี้เข้ามานะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากที่ผู้ป่วยจะได้รับความปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นประโยชน์ในด้านงานวิจัยและงานพัฒนาสำหรับแพทย์แล้วก็วิศวกรซึ่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเรามีโครงการวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์อยู่คู่ขนานกันไปด้วยนะครับซึ่งก็ดังว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรามีต้นแบบที่ดีนะครับแล้วเราก็มีโครงการที่จะทำการศึกษาวิจัยนะครับร่วมกับทางคณะวิศวะมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไปครับต้องเรียนกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับว่าทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกับหุ่นยนต์ตัวนี้ได้นะครับโดยการช่วยบริจาคเงินเข้ามาในกองทุนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทสัญญาศาสตร์นะครับรหัสกองทุน3003101นะครับ3003101ครับผ่านมูลนิธิรามาธิบดีนะครับไปที่มูลนิธิรามาธิบดีได้เลยแล้วก็บอกรหัสกองทุนนี้นะครับก็จะทำให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับท่านผู้ชมมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาหุ่นยนต์นี้แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่อไปในอนาคตครับ
ในหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็มาติดตามกันได้เป็นประจำนะคะทุกวันพุธค่ะกับไอเดียชีวิตดีนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของกู้ไก่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะหลังจากที่ครบครงชาติค่ะรัดคิวหมอนะคะใครที่มีคำถามอะไรติดตามกันได้เลยนะคะอาจารย์ยังไม่ไปไหนยังอยู่ด้วยห้ามพลาดนะครับใช่แล้วค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ